คุณภาพของแผนเนี่ยอย่างเท่าที่พูดไว้เนี่ยนะครับนะครับเพราะว่าคุณภาพของแผนเนี่ยมันจะสะท้อนถึงแผนชุมชนเนี่ยเมื่อมีคุณภาพมันจะสะท้อนถึงแผนพัฒนาจังหวัดนะครับขณะเดียวกันมันก็สะท้อนถึงแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือแผนพัฒนาอำเภอด้วยเพราะในวันนี้เนี่ย เมื่อทุกฝ่ายมาร่วมประชุมกันแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อตกลงกันเลยว่าต่อไปนี้นะครับไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเข้าไปทำประชาคมต่างคนต่างเข้าไปหาปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อไปกำหนดแผนหรือยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเกษตรสาธารณสุขพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์แม้กระทั่งในส่วนของพัฒนาชุมชนเองต่อไปนี้ทุกหน่วยเป็นไปได้ก็เข้าไปรวมกันนะครับประชาชนเองก็ไม่ต้องเสียเวลากับการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพราะประชาชนเองเขาต้องทำมาหากินนะครับเราเข้าไปคนละทีสองทีเนี่ยครับประชาชนก็เกิดความเบื่อหน่ายและจริงๆเนี่ยในความรู้สึกของประชาชนเองว่าทำไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าการได้รับการสนองตอบเนี่ยไม่ได้อย่างที่ต้องการแต่จริงๆอย่างนี้เนี่ยมันต้องอธิบายชี้แจงให้ประชาชนทราบว่าทำไมไม่ได้รับการสนองตอบและอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของแผนชุมชนเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรปกติเนี่ยนะคะแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนนี้จะเป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านตามพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่2551ที่เขาจะต้องจัดทำหรือพัฒนาหรือปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนเขาให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์หรือปัญหาที่เปลี่ยนไปทุกปีปีนี้จังหวัดพะเยาเรานะคะเราก็เห็นความสำคัญนะคะในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนของกม.ก็ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็อยากจะให้มีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ในการพัฒนาชนบทร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนให้เข้มข้นจริงๆนะคะเพื่อที่ให้แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนนะคะเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านนะคะแล้วแผนในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผนท้องถิ่นก็ดีแผนพัฒนาอำเภอก็ดีแผนพัฒนาจังหวัดก็ดีให้นำเอาโครงการต่างๆในแผนพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็แผนชุมชนนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังในปีงบประมาณ2556กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนอย่างน้อยร้อยละ30และจังหวัดพะเยาได้ร่วมกับภาคีการพัฒนาภาคราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนสนับสนุนให้หมู่บ้านชุมชนจัดทำแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขกำหนดทิศทางแผนพัฒนากิจกรรมการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมู่บ้านชุมชนใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมีหมู่บ้านประสงค์สมัครเข้ารับรองมาตรฐานแผนชุมชนประจำปี2556จำนวนทั้งสิ้น252หมู่บ้านชุมชนและจังหวัดพะเยาได้มีกิจกรรมดังนี้การประชุมเสริมสร้างความเข้าใจระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชนแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน80คนเพื่อบูรณาการกิจกรรมร่วมกัน4หน่วยงานหลักคือปกครองจังหวัดพะเยาสำนักงานจังหวัดพะเยาท้องถิ่นจังหวัดพะเยาและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีเป็นประธานเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2556ณห้องพุทธานโรงแรมพะเยาเกตเวย์โดยมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชนคุณภาพของแผนชุมชนและแบบประเมินแผนชุมชนที่สำคัญมีกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหัวหน้าส่วนราชการการเชื่อมโยงแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาจังหวัดไปสู่การใช้ประโยชน์จากแผนทุกระดับ
ในวันที่11กุมภาพันธ์2556มีการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนระดับจังหวัดพะเยาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมพร้อมกันณห้องพรณภาโรงแรมพะเยาเกตเวย์อำเภอเมืองพะเยารวมทั้งสิ้น30คนและเมื่อวันที่20พฤษภาคม2556ณห้องพรณภาโรงแรมพะเยาเกตเวย์อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาตัวแทนหน่วยงานราชการต่างๆได้แก่ปกครองจังหวัดกศน.จังหวัดธกส.จังหวัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสาธารณสุขจังหวัดเกษตรจังหวัดซึ่งเป็นคณะทำงานประเมินมาตรฐานแผนชุมชนจำนวน16คนได้ประชุมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของการประเมินมาตรฐานแผนชุมชนโดยแบ่งกลุ่มพูดคุยสร้างความเข้าใจในการประเมินแผนชุมชนหมู่บ้านเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันห่วงระยะเวลาระหว่างวันที่21ถึงวันที่23พฤษภาคม2556คณะทำงานประเมินมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัดพะเยาได้ออกติดตามประเมินผลมาตรฐานแผนชุมชนโดยจัดแบ่งออกเป็น3ทีมได้แก่ทีมที่1ตรวจติดตามอำเภอปงอำเภอเชียงคำและอำเภอภูกำยาวรวม80หมู่บ้านทีมที่2ตรวจติดตามอำเภอดอกคำใต้อำเภอแม่ใจและอำเภอจุนรวมทั้งสิ้น86หมู่บ้านและทีมที่3ตรวจติดตามอำเภอเชียงม่วนอำเภอปูซางและอำเภอเมืองพะเยารวมทั้งสิ้น86หมู่บ้านการประเมินมาตรฐานแผนชุมชนปี2556สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านชุมชนที่ยังไม่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานแผนชุมชนสมัครเข้ารับรองมาตรฐานแผนชุมชนจำนวน252หมู่บ้านจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองแผนชุมชนและคณะทำงานประเมินแผนชุมชนจังหวัดพะเยาประจำปี2556จำนวน3ทีมออกประเมินแผนชุมชน9อำเภอเมื่อวันที่21ถึง23พฤษภาคม2556ได้สรุปรายงานผลคะแนนของแต่ละอำเภอโดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อยในภาพรวมของจังหวัดหมู่บ้านที่ได้คะแนนลำดับสูงสุดได้แก่บ้านแม่จะว่าใต้หมู่ที่5ตำบลแม่สุขอำเภอแม่ใจได้คะแนนร้อยละ93สำหรับหมู่บ้านที่สมัครเข้ารับรองมาตรฐานแผนชุมชนจำนวน252หมู่บ้านผ่านการประเมินทั้งหมดเป็นหมู่บ้านที่มีกระบวนการจัดทำแผนชุมชนที่มีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผลประโยชน์จากกิจกรรมและมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการรับรองแผนชุมชนระดับจังหวัดโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีเป็นประธานสำหรับวันนี้วันที่5มิถุนายน2556ได้มีการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนระดับจังหวัดเพื่อรับรองมาตรฐานแผนชุมชนของหมู่บ้านชุมชนเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น252หมู่บ้านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาขอขอบคุณหน่วยงานภาคีทุกหน่วยงานและแกนนำชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนประจำปี2556ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ